ตัวของเราคือในใจใจของเราก็จะได้มีอานุภาพใจของเราก็จะได้ศักดิ์สิทธิ์ใจของเราก็จะมีความดีขึ้นมาเพราะสมพระพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติดีพระองค์เป็นผู้รักษากายของพระองค์ก็ดีคำพูดของพระองค์แต่ละคำละคำก็ล้วนแต่เป็นคำที่มีประโยชน์พระองค์คิดนึกล้วนแต่คิดนึกไปในทางที่เป็นประโยชน์เพื่อความสงบเพื่อความสุขเพื่อสติเพื่อปัญญาถ้าเราทั้งหลายฝึกหัดตัวของเราให้เจริญรอยตามทางของพระองค์เราทั้งหลายก็จะได้ประสบความสุขเช่นเดียวกันเหมือนกับพระองค์เพราะมีผู้สำเร็จความสุขเพราะอาศัยเชื่ออาศัยความเชื่อความเลื่อมใสอาศัยความพอใจและความเคารพพระองค์และในคำแนะนำพร่ำสอนของพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติตามด้วยความพอใจได้รับประโยชน์ได้รับความสงบได้รับความสุขมาเป็นจำนวนมากต่อมากบุคคลผู้ได้รับความสุขล้วนแต่มีศรัทธาทั้งนั้นแม้แต่ไม่เกิดมาไม่ทันพระองค์เลยได้ศึกษาแต่ธรรมคำสอนของพระองค์ก็ยังมีความเคารพความเลื่อมใสมอบกายถวายชีวิตเพื่อพระองค์ประพฤติปฏิบัติเจริญตามรอยพระองค์อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ถ้าเราไม่ระลึกคิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์นั้นมีความดีสูงส่งขนาดไหนเราได้ยินว่าพุทโธพุทโธก็ว่ากันไปพลอยๆโดยไม่เข้าใจคุณค่าถ้าเราน้อมนึกระลึกให้ละเอียดลึกซึ้งบรรดาความรู้ความฉลาดบรรดาผู้ที่ปกครองบรรดาผู้ที่ฝึกหัดอบรมทั้งหลายหรือบรรดาผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งหลายใครเล่าจะเป็นครูเป็นอาจารย์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามีไหมในโลกหาผู้เปรียบได้ไหมในโลกไม่มีใครเล่าสิ้นความโลภใครเล่าสิ้นความโกรธใครเล่าสิ้นความหลงผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ในโลกมีไหมใครเป็นผู้มีกายวาจาสะอาดเหมือนกับพระองค์ใครเป็นผู้มีจิตแก่กล้าสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปฝึกไปอบรมทั้งตัวของพระองค์และทั้งช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นมีไหมในโลกตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ประพฤติจริงและปฏิบัติจริงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความจริงเพื่ออุดมการณ์ในการที่จะฝึกฝนอบรมเพื่อให้พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นสมควรแล้วเราทั้งหลายอย่าให้เสียทีอย่าให้ผิดพลาดอย่าให้เสียหวังเมื่อเรามีโอกาสมีกำลังมีสติมีปัญญามีสุขภาพมีความเป็นอยู่พอที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดได้เราควรฝึกหัดถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดแล้วสิ่งจะดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นของเราเราจะพึ่งได้เพราะเราฝึกเราอบรมให้เกิดมีในจิตในใจเท่านั้นสิ่งใดที่เราฝึกฝนไว้แล้วมีอยู่ในใจของเราเราพึ่งได้โดยเฉพาะเท่านั้นเราอาศัยได้โดยเฉพาะเท่านั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมซึ่งมีอยู่มันก็เป็นสมบัติของผู้อื่นหรือของสิ่งอื่นไปไม่ให้เกิดผลประโยชน์แก่ใครๆสิ่งที่ดีเหล่านั้นก็เป็นสมบัติของโลกของธาตุของขันธ์
ของธรรมทิฏฐิธรรมนิยามอยู่ตามธรรมชาติแต่จะมีคุณมีประโยชน์แก่เราก็เพราะอาศัยเราที่น้อมนึกระลึกเข้ามาประพฤติมาปฏิบัติมาฝึกหัดอบรมให้บังเกิดให้เจริญขึ้นให้เป็นสมบัติของเราเราก็ได้อาศัยได้พึ่งสมบัติของเราอันนี้เราได้อบรมมากน้อยลึกซึ้งละเอียดขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรก็เป็นสมบัติของเราเพียงแค่นั้นถ้าเราสามารถที่รวบรวมทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับสาวอริยสาวกของพระองค์ทั้งหลายสมบัติของเราก็ย่อมปรากฏเป็นอริยสมบัติขึ้นมาความผ่องใสสะอาดด้วยบริสุทธิ์หมดจดก็กลายเป็นสมบัติของเราทั้งนั้นนั่งก็สะอาดนอนก็สะอาดเดินไปที่ไหนก็สะอาดมีความบริสุทธิ์นั่งที่ไหนก็เป็นอริยะที่นั้นไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่นั้นในท่ามกลางบุคคลทั้งหลายทุกๆบุคคลทั้งหลายวุ่นวายแต่ท่านสงบแต่ท่านมีความสุขความเย็นใจเพราะเหตุใดเพราะสมบัติของท่านให้ความสุขเพราะสมบัติของท่านมีเพียงพอท่านจึงไม่หิวท่านจึงไม่หอยท่านจึงไม่ดิ้นรนท่านจึงไม่เดือดร้อนเพราะท่านพออย่างมั่นคงไม่เคยขาดตกบกพร่องตลอดการเป็นนิสแต่เรายังไม่เพียงพอจึงจะต้องแสวงหาเพิ่มเติมอยู่เรื่อยจึงได้กระทบกระเทือนเพราะการแสวงหาอยู่ตลอดจึงเหน็ดเหนื่อยยากลำบากอยู่ตลอดแต่อาศัยความลุ่มหลงอาศัยความมัวเมาเราจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นหนทางออกหรือก็มีทางเดียวเท่านั้นเราก็จำเป็นจะต้องอดทนจำจะต้องสู้เพราะเราไม่มองเห็นทางอื่นที่นอกเหนือไปเยอะกว่านั้นอีกถ้าเราทั้งหลายได้ฝึกฝนอบรมให้ถูกทางได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความผ่องใสในจิตใจแล้วไม่มีทางเลยที่เราจะหันเหไปทางอื่นซึ่งเป็นของติดด้อยกว่าต่ำกว่าความสุขที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่เราแก่สัตว์ทั้งหลายละเอียดสุขคุ้มมั่นคงยิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไหนๆทีเดียวแต่เราไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นไม่ต้องเกี่ยวเนื่องโดยผู้อื่นฉันว่าอากังฐานังมนุษย์เสสุเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีฐานะอันเลิศแล้วเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่พระองค์ได้ความสุขอย่างยิ่งพระองค์ก็ได้ฐานะอันเป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นฐานะในเทวดาเป็นอินเป็นพรหมหรือเป็นเสวยทิพย์สมบัติอย่างอื่นหรือไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างอื่นพระองค์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เราก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นเพศหญิงเพศชายก็สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีให้แก่ตัวเองผลสมบัติอันล้ำค่ามีอยู่ในตัวของเราเองให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองคือมนุษย์สมบัติถ้าเราไม่ได้พินิจสอบสองพิจารณาเนื่องจากเราไม่มีคุณค่าอะไรก็เลยใช้สิ่งที่มีคุณค่าให้ต่ำลงไปให้หลุดน้อยถอยลงไปแทนที่จะทำให้สูงเป็นปรากฏขึ้นมาใหญ่จริงยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นได้อัตภาพฐานะเป็นมนุษย์แล้วสามารถจะรักษาความบริสุทธิ์ทุกส่วนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ความสุขเราทั้งหลายที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราตรวจให้ละเอียดลงไปแล้วไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันบกพร่องได้อยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลามันจะเป็นของคนอื่นได้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นของเราอันมั่นคงไม่ใช่จะอยู่ของเราได้ในตัวของเราได้นานเพียงแต่มาผ่านให้เราหลงเท่านั้นเองเมื่อเราตรวจดูแล้วความสุขที่เราทั้งหลายได้รับอยู่ในปัจจุบันความสุขเกิดขึ้นจากการนอนเราจะนอนได้นานสักขนาดไหนความสุขเกิดขึ้นจากการบริโภคเราจะบริโภคมากได้ขนาดไหนหรือมันอิ่มแล้วที่บริโภคแล้วมันก็จะทนอยู่ได้นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็หิวอีกความสุขที่เกิดขึ้นจากอะไรอะไรล้วนแต่ชั่วครู่ชั่วคราวทั้งนั้นแต่เราแยกให้ละเอียดลงไปเราจะต้องต่อสู้กับความสุขประเภทนี้อยู่ตลอดเวลาด้วยความเคร่งเครียดเพราะมันหมดไปล่วงไปหมดไปหมดไปตลอดเวลาเพราะความสุขชั่วครู่ชั่วคราวเมื่อไรมันจะพอเมื่อไรมันจะอิ่มเมื่อไรจะมันจะสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะมันรั่วไหลหมดไปผ่านไปทุกวันเหมือนกับแม่น้ำที่มันไหลอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีฝนตกทางเหนือหรือไม่มีทางเหนือลงมาสักชั่วระยะหนึ่งมันก็แห้งขอดไม่มีอะไรเหลือความสุขที่มันไหลเหมือนกับแม่น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วมันขาดไม่ทั้งไม่หยุดสักระยะหนึ่งมันก็ตั้งอยู่ทนทานไม่ได้แล้วแตกสลายไปส่วนความสุขในทางธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพบแล้วประทานให้เราทั้งหลายล้วนแต่ความสุขไม่ใช่ประเภทนั้นเมื่อพระองค์ได้ประสบความสุขประเภทนี้แล้วพระองค์ก็ยกเลิกความสุขประเภทอื่นทั้งหมดแม้อริยสาวกสาวิกาทั้งหลายเมื่อได้ประสบความสุขประเภทนี้แล้วทุกคนไม่มีใครกลับคืนมายินดีพอใจความสุขในประเภทที่เคยมีอยู่ในโลกอีกเป็นผู้พอทั้งนั้นไม่หิวอีกไม่เพลินอีกความสุขเหล่านั้นอยู่ที่ไหนจะได้อย่างไรความสุขเหล่านั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่เราอาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรอาศัยการศึกษาให้รู้ความจริงเท่านั้นมีอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละมันได้จากสิ่งที่มันทุกข์ทรมานนี่แหละถ้าเราอยากได้ความสุขประเภทนั้นเราจะต้องมาศึกษาสิ่งที่ทุกข์เสียก่อนว่าอะไรเล่ามันทุกข์เราทุกข์จริงหรือทุกข์เป็นของเราหรือความเกิดเป็นของเราความแก่เป็นของเราจริงหรือความตายเป็นของเราจริงหรือเป็นใครอันแท้จริงเราก็ต้องมาพิจารณาตั้งแต่รูปที่ว่าเกิดที่ว่าแก่ที่ว่ามันสุขที่ว่าสนุกสนานแล้วก็พิจารณาดูเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเป็นสภาวะมันมีลักษณะความจริงของมันบอกให้เราชัดว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงตลอดเวลามันเที่ยงแต่เมื่อไหร่ในตัวของเราตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันจะเป็นรูปก็ตามจะเป็นเวทนาก็ตามมันเที่ยงเมื่อไหร่จะเป็นความสัญญาความหมายก็เมื่อสิ่งอื่นมันไม่เที่ยงนะความหมายของเราที่เรากำหนดไว้มันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลง
ตามตามกันความปรุงความแต่งไปตามที่มันเนี่ยมันก็ต้องปรุงแต่งเพราะความไม่เที่ยงเลยไม่เที่ยงด้วยกันอันหนึ่งไม่เที่ยงแล้วขันทั้งห้ามันก็ไม่เที่ยงตามตามกันอันหนึ่งเป็นทุกข์แล้วทุกอย่างมันก็ทุกข์ไปตามกันอันหนึ่งเป็นอนัตตาแล้วพิจารณาดูแล้วมันก็เหมือนสภาวะตามกันเมื่อความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เราต้องอบรมจิตใจของเราให้เชื่อตามให้เห็นตามเมื่อจิตใจยอมรับเห็นตามเชื่อตามตามความเป็นจริงอันนี้แล้วทุกข์มันจะตั้งอยู่ตรงไหนล่ะความหิวจะมีได้อย่างไรความอยากจะอยากมันตรงไหนล่ะมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรฝึกควรศึกษาให้เข้าใจถ้าเราทั้งหลายต้องการความสุขอย่างแท้จริงอย่างมั่นคงไม่ใช่เป็นความสุขจอมปลอมซ้ำๆซักๆที่เราทั้งหลายเวียนว่ายไม่ทราบกี่ภพกี่ชาติเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บตายไม่มีที่สิ้นที่สุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ได้ญาณรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้ระลึกชาติไปถอยหลังที่พระองค์ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายไม่ทราบว่าเบื้องต้นเบื้องปลายของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ไหนหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นเหมือนกับดวงอาทิตย์ไม่มีเบื้องต้นเบื้องตายเบื้องปลายวันอาทิตย์จันทร์คันพุทธราชสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์คันพุทธราชสุขเสาร์อยู่อย่างนั้นนับก็ไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่ทราบว่ากี่รอบเดือนปีก็เหมือนกันชีวิตของเราที่หมุนเวียนก็อยู่อย่างนั้นบางคนก็ยังสงสัยว่าตายแล้วจะเกิดอีกไหมเกิดไม่เกิดเราก็เกิดมาแล้วเมื่อเกิดมาแล้วทำไมจึงเกิดได้เราไปทำอะไรจึงเกิดมาได้เป็นคนทุกวันเรารู้ไหมเราไม่รู้เกิดมาอย่างไรใครมาแต่งให้เราก็ไม่รู้ทำไมถึงเกิดได้อนาคตข้างหน้าถึงเราไม่รู้จะเกิดไม่ได้หรือค่อยรู้ซะก่อนจึงค่อยเกิดอย่างนั้นหรือเพราะความไม่รู้นี่เองมันทำให้เราเกิดถ้าเรารู้ความจริงเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ต้องตายและไม่ต้องเกิดเมื่อพระองค์ไม่ตายแล้วจะเอาอะไรมาเกิดเมื่อความเกิดไม่มีแล้วก็ความตายก็ไม่มีอีกความเกิดนี่ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยที่อาศัยกันแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ตัวมหาเหตุที่ใหญ่ที่สุดก็คือใจที่ยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ยังมีความอยากยังมีความยึดถือเรายึดถือสิ่งใดแล้วก็ปรากฏขึ้นในสิ่งนั้นเหมือนแต่เย็นวันนี้เรายึดถือวัดใหม่แม่โดยธรรมดาแล้วมันก็ไม่ได้มาทำไมจึงมาปรากฏอยู่ที่นี่เพราะจิตมันยึดถือสัมปยุตมาในที่นี้เมื่อมีกำลังพร้อมตัดสินใจได้แล้วก็มาปรากฏอยู่ที่นี่เราออกจากนี่แล้วจะไปไหนเรายึดที่ไหนบ้านของเราอยู่ตรงไหนที่เรายึดมันก็ดึงไปตรงนั้นทำยังไงจะถึงบ้านมันก็เกี่ยวข้องโดยสิ่งใดพาหนะอย่างใดมันก็ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นไปถ้ามันถึงเพราะความยึดนะเพราะฉะนั้นท่านว่าอุปทานนังอุปทานนปัจจยาภะโวภวะปัจจยาชาติ
เมื่อตราบใดเรายังมีอุปทานในรูปูปาทานขันโธเวทนูปาทานขันโธสัญญูปาทานขันโธอุปทานรูปอุปทานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นตัวตนอันนี้แตกสลายอีกมันก็สร้างขึ้นมาอีกเหมือนกับเรามีร่างกายแล้วก็ต้องมีบ้านที่นอนเมื่อนี่มันพังไปแล้วเราก็สร้างที่นอนขึ้นมาอีกเพราะมันมีอยู่เพราะฉะนั้นการเกิดมีปัจจัยอยู่อย่างนี้เราปฏิเสธไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเห็นความท่องเที่ยวเกิดในวัฏสงสารบางครั้งก็ได้เกิดในที่มีความสุขอันประณีตบางครั้งก็ไปตกทุกข์ได้ยากเพราะกรรมการกระทำทั้งหลายที่จิตใจอารมณ์ของจิตใจถ้าบางครั้งอารมณ์จิตใจอยากคายไม่ดีก็มันก็ไปเกิดในที่ไม่ดีบางครั้งอารมณ์ของเราดีมีความผ่องใสสะอาดก็ไปเกิดในที่สาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอบรมคุณงามความดีไว้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่พ้นทุกข์ในชาตินี้เราก็ได้อารมณ์ที่ดีกติที่ดีไปเกิดในดีมีสติปัญญาดีก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ในภพต่อไปอีกถ้าได้ในที่ชั่วปัญญาก็ชั่วยากอะไรก็ชั่วยากก็ไม่มีหวังที่จะได้คติที่ดีจะได้สติดีปัญญาดีพอสามารถจะรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ทางดีได้เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงเพียรพยายามตั้งใจฝึกหัดเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าทำไมเชื่อใครไปเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็พอแล้วอย่าไปเชื่อตัวเองมากเกินไปถ้าตัวเราเองดีแล้วเราคงพ้นทุกข์แล้วเมื่อเราไม่พ้นทุกข์เรายังเวียนว่ายยังนี่อยู่ยังมืดอยู่เราก็จะเชื่อตัวเองทำไมมากมายมันจะจูงเราไปไหนก็ไม่รู้เราคนจะเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าบ้างสิพระองค์ก็ได้พ้นทุกข์ให้เราเห็นอยู่แล้วสาวกทั้งหลายอริยะสาวกทั้งหลายท่านก็พ้นทุกข์มากมายเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงเพียรพยายามฝึกหัดปฏิบัติหาเวลาเวลาถ้าเวลาไปเที่ยวไปอย่างอื่นก็มีไปได้แต่เวลาจะสร้างเพื่อคุณสมบัติใส่จิตใจของตนโดยแท้จริงทำไม่ได้จิตใจของเราไม่ได้เข้าใจคุณสมบัติธรรมสมบัติที่เราจะต้องสะสมเพื่อทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้เกิดความสุขแก่ตัวของเราเองเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามรักษาจิตใจของเราให้มันดีอ้าวดูจิตใจของเราดีหรือยังถ้าจิตใจของเราดีนั่นแหละพุทโธอยู่ตรงนั้นทำให้ใจดีเราทำได้สิ่งไหนไม่ดีเราก็ทิ้งไปสิ้นไปทำใจให้เบิกบานทำใจให้มีความสุขเราทำเดี๋ยวนี้มันก็สุขเดี๋ยวนี้แหละมันก็ไม่ได้ยากอะไรเหลือวิสัยแต่งได้ในความดีมันแต่งความชั่วยังแต่งได้มันคิดได้ทำได้ทำความดีทำไมทำไม่ได้แล้วเอาความดีแข่งกับความไม่ดีความดีจะความไม่ดีมีประมาณกำลังมากน้อยเท่าไหร่เราก็สร้างความดีอันนี้กำลังเหนือมันอีกชนะมันความสุขมันยังปรุงแต่งได้เราก็ปรุงความสุขความสบายให้มันเนื้อของมันอีกนั่งให้มันมีความสุขให้มันมีความสงบปล่อยวางให้มันสิ้นเชิงเราไม่เอาอะไรทั้งหมดเอาแต่พุทโธอย่างเดียวเราท้าเท่านั้นมันจะเสนอทุกเสนอไม่ดีขึ้นมาเราก็ไม่เอาปล่อยวางอนัตตาไปเรื่อยไปจนชัยชนะต่อไปจะไม่อธิบายเมื่ออธิบายแล้วจิตก็จะไม่ละเอียดได้ยินแต่เสียงเพราะฉะนั้นให้ดูจิตของเราระลึกแม้แต่ลมหายใจก็ให้สบายนั่งก็ให้สบายด้วยความสบายทำด้วยความเลื่อมใสความพอใจอันนี้แหละเป็นกำลังใจ